สอแสงทองการช่างสวัสดีครับมาอยู่วันที่บ้านลุมพินีวิวครับปิ่นเกล้าราชพฤกษ์ครับหลังนี้นะครับเป็นหลังที่3นะครับที่เราได้งานในหมู่บ้านนี้ครับหน้าบ้านนะครับเป็นโครงหลังคาโมเดิร์นนะครับใช้วัสดุเป็นเมทัลชีตบุด้วย PU ครับเรามาดูกันว่าบุ PU เนี่ยต่างจาก PE ยังไงนะครับผมต้องขอเล่าเลยนะครับว่า PU เนี่ยเป็นโฟมแบบหนาครับที่ใครได้ดูคลิปนะครับเก่าๆในที่ผมเคยรีวิวไว้ว่า PU ต่างกันยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยว่า PU เนี่ยต่างจาก PE ตรงที่ว่า PU จะหนากว่าแล้วก็หลักๆก็คือมันทนกว่านะครับฉนวนจะทนกว่าแล้วก็ไม่หลุดนะครับไม่ตกท้องช้างนะครับเหมือน PE นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่าเป็นการบุแบบหนานะครับมีหลังนึงนะฮะที่ผมทำเจ้าของบ้านเขาก็คอมเมนต์มาว่าหลังนี้เนาะจำกันได้ไหมไกลๆเลยเนาะคอมเมนต์มาว่าฝนตกเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับ PU นี่ดีมากนะครับหลังนี้ก็เลยทำตามนะครับก็คือเราได้งานต่อเนื่องกันเลยนะครับโอเคเนาะหลังคาจะทาสีดำด้านก็ได้จะทาสีเทาเหมือนหลังนู้นก็ได้นะครับคุณภาพไม่ต่างกันนะครับใช้สีแบบเดียวกันครับเรามาเริ่มกันต่อนะครับหลังคาหน้าบ้านเนี่ยเราใช้รางน้ำสแตนเลสครับสแตนเลสอันนี้ก็คือ6นิ้วนะครับทำเต็มร่องเลยครับเห็นไหมฮะทำเต็มร่องเก็บงานสวยงามจะเนียนเลยจะเนียนเลยนะครับก็คือจะดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นรางน้ำอ่ะเนาะโอเคนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มด้วยเสาแผงนะครับต้องบอกลูกค้าทุกท่านนะครับว่าถ้าใครเนี่ยต้องการเสาแผงนะครับก็จะมีบวกเพิ่มนะครับแผงแบบนี้นะฮะเราคิดอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทนะครับส่วนรางน้ำเนี่ยครับถ้าเป็นรางน้ำสแตนเลสราคาจะอยู่ที่ประมาณ6-8,000 บาทนะครับอยู่ที่ขนาดรวมท่อน้ำทิ้งให้แล้วครับท่อน้ำทิ้งก็ทาสีดำนะครับโอเคเนาะตรงนี้มีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมมาเก็บงานให้ลูกค้านะครับหลังนี้ก็กำลังจะส่งงานนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้าเช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนอื่นผมก็ต้องมาตรวจงานให้ลูกค้าก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็คือตรวจรอบแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับต่อนะฮะเสาเนี่ยเราใช้เสาแผงเนาะ2ฝั่งเป็นเสาแผงหรือเรียกว่าเสาระแนงก็ได้นะครับประดับตกแต่งนะครับโอเคเนาะบ้านนี้ผมก็ได้ต่อนี่เขาก็ทำเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูบ้านนี้กันนะครับบ้านนี้ยังไม่เสร็จเนาะเรามาดูบ้านหลังที่เรายืนอยู่กันก่อนนะครับเนาะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับแล้วผมก็ตั้งเสา 4x4 นะฮะเสา 4x4 คือใหญ่มากเนี่ยประมาณฝ่ามือผมเลย4x4 4 นิ้วก็อย่างนั้นเสาใหญ่ก็คือตั้งค้ำนะครับเพื่อที่จะแยกออกจากตัวบ้านนะครับแยกออกจากตัวบ้านเลยเห็นไหมฮะมันมี4มุมนะฮะมุมที่1นะฮะมุมที่2แล้วก็มุมที่3แล้วก็มุมที่4เวลามันซุดเนี่ยมันจะไม่ดึงตัวบ้านนะครับมันจะไปของมันเองนะครับเนาะโอเคนะประมาณนี้นะครับต่อมาการเดินไฟนะครับเราจะจำสวิตช์แยกให้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมเป็นสวิตช์แยกปิดเปิดนะครับใส่เป็นท่อกลมนะครับวิ่งขึ้นมานะครับมีข้องอมีข้อต่อนะครับแยกสวิตช์ปิดเปิดเปิดอันนี้ปึ๊บติด2ดวงเปิดอีกอันนึงปึ๊บติดอีก2ดวงนะครับช่วยในการประหยัดไฟนะครับช่วยในการประหยัดไฟนะครับเราสามารถเลือกเปิดได้นะครับว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะครับส่วนต่อมานะครับเราใช้แปรใช้แปรคู่เห็นไหมเรายังมีแปรคู่อีกเนี่ยเขาเรียกว่า1คู่2คู่3คู่4คู่เราใช้แปรเหล็กนิ้วคูณนิ้วเนี่ย4คู่นะครับถามว่าทำไมต้องใช้เยอะขนาดนี้เพื่อป้องกันนะครับการตกท้องช้างสังเกตนะเวลาฉนวนเนี่ยมันตกท้องช้างเนี่ยมันจะห้อยตรงเตงตรงเตงเลยการวางแปรถี่เนี่ยนะครับระยะห่างกันประมาณเนี่ย40-60เซนเนี่ยไม่เกิน60นะจะช่วยนะครับลดโอกาสในการตกท้องช้างได้มากเลยนะครับนี่แนะนำเลยนะครับโครงหลังคาหน้าบ้านก็ถ้าท่านใดสนใจทำก็แนะนำให้วางแปรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดทำเป็นฝ้าระแนงเนาะไอ้ตรงนี้ไม่ต้องห่วงถ้ามันอยู่ใต้ฝ้าก็ไม่ตกท้องช้างแน่นอนนะครับเป
ึกษาผมได้นะครับเรื่องโครงหลังคานะครับเราใช้ระยะเวลาทำนะครับประมาณ 3-7 วันเสร็จนะครับต่อ1หลังเนาะนะครับโครงหลังคาหน้าบ้านก็ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอ๋ออีกนิดนึงขอโทษรีวิวไฟไม่จบเห็นไหมไฟผมใส่ข้องอข้อต่อเนี่ยเรียบร้อยไหมเห็นนะจะมีข้องอลงไปในกล่องไฟนะครับมองไม่เห็นท่อเลยเนาะทาสีกลมกลืนกันเลยเนาะเห็นไหมฮะก็รีวิวกันให้เห็นเลยนะครับเราก็เปิดกันแบบเป็นวิดีโอเลยนะครับจุดไหนบกพร่องแล้วก็แก้ไขนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับท่านใดสนใจทำหลังคานะครับโครงโมเดิร์นแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหน้างานก็ประมาณ 3-7 วันเสร็จนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ